สภาพการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่สปป.ลาวของพวกเราถือว่ามาฮอดมื้อนี้นี้พวกเราได้เฝ้าระวังอยู่ตามชายแดนเข้าออกประเทศนะฮอด5โมงแรงของวันที่22นั้นตามจุดผ่านแดนนั้นมีผู้เดินทางเข้ามาทั้งหมด 1,664 คนในนี้นี้เดินทางผ่านชายแดนลาวไทย952คนถือว่าวานี้บ่มีแรงงานมาจากประเทศไทยมีแต่พนักงานมีแต่คนขับรถทั้ง952คนผ่านชายแดนลาวจีนทั้งหมด297คนทั้งหมดก็แม่นผู้ขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าผ่านชายแดนลาวเวียดนามทั้งหมด410คนทั้งหมดนั้นก็แม่นพนักงานขับรถขนส่งสินค้าและสำหรับชายแดนลาวกัมพูชาก็มี5คนมาผ่านซึ่งว่าทั้งหมดนี้แม่นพนักงานของสถานกงสุลกัมพูชาประจำอยู่แขวงจำปาสักเนาะทุกๆคนที่ได้ผ่านด่านมานั้นพวกเราได้กวดกาสุขภาพกวดกาหาอาการของพยาธิโควิด-19แต่ทั้งหมดนั้นก็บ่มีอาการเกี่ยวข้องแล้วก็ได้ติดตามอาการเนาะเฉพาะการเฝ้าระวังและการกวดวิเคราะห์ในวันที่22เมษายนผ่านมานี้ถือว่าได้เก็บตัวอย่างมากวดทั้งหมด67คนในนั้นมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนั้น5คนและมีกรณีที่ว่ามีอาการสงสัย11คนแล้วก็51คนแม่นแรงงานที่เดินทางมาจากประเทศไทยคือได้เสนอเบื้องต้นแล้วแรงงานลาวที่กลับมาจากประเทศไทยนี้ทุกกรณีทุกคนถึงว่ามีอาการหรือบ่มีอาการก็แม่นพวกเราจะได้เก็บตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อก่อนจะให้ไปจำกัดอยู่บริเวณอยู่ในศูนย์หรือว่าอยู่ตามแต่ละแขวงนั้นจำนวน67คนที่ว่ามาตรวจนั้นถือว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์มี12คนและอยู่ต่างแขวงมี55คนใน55คนนั้นมีอยู่แขวงหลวงพะบาง26คนแขวงสวรรณเขต15คนแขวงคำมวน7คนแขวงบุรีคำไซ2คนแขวงเสียงขวง2คนอุดมไซ1คนบ่อแก้วและสัญญบุรีแขวงละ1คนผลกวดทั้ง67คนที่เก็บมากวดนั้นถือว่าบ่พบเชื้อหมายความว่าวันที่22ผ่านมานี้บ่มีผู้ติดเชื้อหมายความบ่พบกรณีติดเชื้อใหม่ในวันที่22ซึ่งว่าผลกวดทั้ง67คนนั้นแม่นบ่พบเชื้ออันนั้นก็เป็นอันนึงที่ยังยืนทางห้องวิเคราะห์และสั้นจำนวนผู้สัมผัสเนาะใกล้ชิดทั้งหมดนี่พวกเราติดตามแต่วันที่9มีนามาฮอดวันที่22เมษายนนี้จำนวน313คนนั้นถือว่าหมดกำหนดไปแล้ว308คนครบ14วันบ่มีอาการหยังเนาะและยังสืบต่อติดตามอีก5คน5คนนี้ก็แม่นว่านอนติดตามอยู่ห้องหมอ103นครหลวงเวียงจันทน์นี้และยังอีก2มื้อก็จะครบกำหนด14วันแล้วอันนั้นสำหรับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับคนเจ็บผ่านมาแม่นคืนนั้นบ่ถึงการติดตามอยู่สถานที่จำกัดบริเวณเนาะของแขวงหรือว่าจำกัดบริเวณอยู่เฮือนโดยเฉพาะแม่นแรงงานของลาวที่กลับมาจากต่างประเทศนั้นเนาะหรือว่านักศึกษาลาวกลับมาจากต่างประเทศนั้นมาฮอดวันที่22เมษายนนี้ทั่วประเทศยังมีศูนย์จำกัดบริเวณทั้งหมดใน314ศูนย์มีผู้จำกัดบริเวณอยู่ศูนย์ 1,327 คนและจำกัดบริเวณอยู่เฮือนนั้น 1,371 คนพวกเราได้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์หาเชื้อพยาธิโควิดนี้222คนแต่ว่า222คนนี่แม่นบ่พบเชื้อหมายความว่าแรงงานลาวที่เคลื่อนย้ายมาจากประเทศไทยนั้นมาฮอดปัจจุบันนี้ยังบ่พบมีผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด-19เนาะวันนี้เว้าถึงเรื่องการติดตามการปินปัวคนเจ็บอยู่ห้องหมอเนาะคือรายงานผ่านไปเมื่อวานนี้แล้วแต่ปัจจุบันนี้มีผู้ติดเชื้อนอนติดตามปินปัวอยู่ห้องหมอใน15คนอยู่หลวงพะบางนี่ยังแต่1คนเมื่อวานนี้ได้รายงานท่านไปแล้วว่ามี2คนออกจากห้องหมอไปติดตามอยู่บ้าน
แต่ว่าสองคนนั้นก็แม่นผู้หญิงและผู้ชายซึ่งแม่นคู่ผัวเมียกันเนาะพระเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงดีกวดระบบพบเสื้อสองครั้งแล้วก็ไปจำกัดบริเวณตัวเองอีก14วันอยู่เหือนเนาะและยังแต่ผู้เดียวถึงเป็นผู้ชายที่ว่ายังติดตามปินปัวอยู่ห้องหมอแขวงพระบางซึ่งผู้เกี่ยวก็มีอาการคันเบาบางเนาะมีแต่รอท่ายังยืนผลกวดวิเคราะห์ถ้าบ่ครบเชื้อก็จะได้ให้ไปพักผ่อนติดตามจำกัดบริเวณอยู่เฮือนเฉพาะอยู่ห้องหมอมิตรภาพก็ยัง14คนนะใน14คนนี้ทั้งหมดก็มีอาการคันเบาบางแล้วก็สืบต่อติดตามปินปัวตามอาการแล้วก็เฝ้าระวังกวดวิเคราะห์หาเชื้อเนาะเพื่อยังยืนทางด้านวิเคราะห์จึงจะสามารถให้ออกห้องหมอไปติดตามอยู่บ้านอยู่เฮือนอีก14วันเนาะยิ่งใส่สภาพการคือในนี้พวกเรายังได้สืบต่อศึกษาเบิ่งสภาพการระบาดอยู่ในโลกก็คือประเทศใกล้เคียงหรือว่าประเทศกลุ่มอาเซียนของพวกเรานี้มาฮอด 6:00 น.ของวันที่23เมษายน2020นี้ทั่วโลกมีการระบาดทั้งหมด210ประเทศมีกรณียังยืนผู้ติดเชื้อนี่แม่น 2,633,000 กว่าคนในนี้แม่นติดเชื้อใหม่แม่น 77,241 คนมีผู้เสียชีวิต 183,882 คนเนาะเสียชีวิตใหม่ในมือเดียวนั้น 6,423 คนปินปัวหายดีในมือผ่านมานั้น 717,220 คนและปิ่นปัวดีไม่ในมือเดียวนี่แม่น 28,790 คนสังสรรค์มาสมเทียบใส่ผู้ปิ่นปัวหายดีใน 28,000 กว่าคนนี้กับผู้ติดเชื้อไม่มือเดียว 77,000 กว่าคนนี้เขาเห็นว่าผู้ปิ่นปัวหายดีนี่ควมเอาแต่ 37% ของจำนวนผู้ติดเชื้อไม่เนาะเป็นอัตราส่วนที่ว่าปัวดีมันต่ำกว่าติดเชื้อใหม่อันนี้สมเทียบตัวเลขอยู่ในทั่วโลกเนาะและสำคัญแม่นว่ามีบางประเทศนะในมือเดียวนั้นนะมีผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 27,900 กว่าคนเนาะเกือบฮอด 28,000 แล้วก็เสียชีวิตนี่ถึง 2,200 กว่าคนอันนี้ถือว่าเป็นความหายแห้งอันนึงนะมือเดียวเนาะติดเชื้อใหม่เนาะ 27,000 กว่าคนเสียชีวิต 2,000 กว่าคนอันนี้ถึงว่ายังได้ตีราคาเบิ่งอัตราความหายแห้งนี้อัตราความหายแห้งในเซเลียในทั่วโลกนี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 6.94% มาเป็น 6.98% ในมื้อนี้เฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนของพวกเรานี้ก็ยังมีบางประเทศที่ว่ามีการติดเชื้อและการเสียชีวิตนี่เพิ่มขึ้นอยู่นะบางประเทศนี่ติดเชื้อใหม่ในมื้อเดียวในวันที่22เมษายนนี้มีถึง 1,116 คนและบางประเทศนี่เสียชีวิตนี่ถึง19คนในมือเดียวในเฉพาะบางประเทศอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนของเราฉะนั้นยิ่งใส่สภาพการระบาดของลาวแล้วก็อยู่ในโลกหรือว่ากลุ่มประเทศอาเซียนคือแนวนี้นี้ถึงว่าสปป.ลาวเฮานี่เห็นว่า11มื้อแล้วมาฮอดมื้อนี้เป็น11มื้อแล้วที่ว่าเฮาบ่พบผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยจํานวนผู้ติดเชื้อก็ยังรักษาว่าอยู่ใน19คนนั้นแล้วก็มีผู้ป่วยดี4คนออกห้องหมอไปแล้วยังเหลือแต่15คนติดตามอยู่ห้องหมอถือว่าเป็นอาการคันเบาบางนะสภาพการระบาดคงตัวอยู่แนวนี้คงที่อยู่คือแนวนี้อันสำคัญนี่ก็แม่นย้อนว่าพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าของพวกเฮานี้นะพนักงานรัฐกรทหารตำรวจชาวค้าขายทั้งหมดนี่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันในการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่06ของนายกรัฐมนตรีอันนั้นเป็นอันสำคัญในระยะผ่านมาแต่ว่าพวกเราบ่ได้ลดละมาตรการในการเฝ้าระวังในการติดตามค้นหาผู้สงสัยติดเชื้อและก็โดยเฉพาะแม่นผู้จำกัดบริเวณที่อยู่เหือนจำกัดบริเวณอยู่ศูนย์นั้นเพื่อว่าเก็บตัวอย่างมากวดหาเชื้อได้ไว้แล้วก็ปินปัวให้มันทันการสกัดกันบ่ให้มีการระบาดคืนในรอบ2อีกซึ่งจะมีความหายแห้งมีความอันตรายยิ่งกว่าเก่าอีกอันนี้เป็นข้อควรที่พวกเราได้เอาใจใส่ได้ระวังที่สุดฉะนั้นเพื่อสืบต่อรักษาสภาพการระบาดของประเทศเฮานี้ให้นับมือนับผ่อนคลายลงไปเรื่อยๆและเฮ็ดให้พวกเราทั้งหมดนี่สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้
ตามปกติการค้าขายธุรกิจการไปมาแล้วก็การเปิดโรงเรียนของลูกหลานของพวกเราก็ขอให้กลับคืนมาสู่สภาพปกตินี้จึงเรียกร้องให้พ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าทั้งหมดพนักงานรัฐกรทหารตำรวจพวกเรานี้ทุกภาคส่วนองค์การจัดตั้งอยู่ภายในพวกเรานี้จงได้ร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นเจ้าการในการสืบต่อปฏิบัติคำสั่ง06นย.นี้และบรรดาข้อแนะนำต่างๆอย่างถูกต้องและเข้มงวดข้าพเจ้าเน้นว่าถูกต้องและเข้มงวดนี่หมายความว่าเฮ็ดคือผ่านมานี่เฮ็ดได้ดีแล้วแต่ว่าระยะนี้ต้องสืบต่ออีกโดยเฉพาะแม่นการจำกัดตนเองอยู่เฮือนการปฏิบัติระยะห่างหลีกเว้นการซุ่มแซวมันล้างมือเวลาจับปลายสิ่งของแล้วหรือว่าใส่เจลล้างมือหรือว่าใส่ผ้าอัดปากดังเวลาเขาจำเป็นออกไปทางนอกนั้นถ้าว่าบรรดาท่านมีอาการสงสัยเจ็บเป็นสีเม่นไข้สีเม่นวัดสีเม่นไอหรืออาการผิดปกติใดหนึ่งทางด้านสุขภาพขอให้บรรดาท่านเข้าไปห้องหมอไปพบแพทย์ไปกวดสุขภาพของตนเองเนาะอยู่ห้องหมอได้จัดแบ่งขั้นตอนละเอียดแล้วผู้ที่สงสัยเข้าเครือข่ายกับพยาธิโควิด-19เฮาจัดสรรไปไว้บ่อนหนึ่งเพื่อคัดแยกกวดหาเสื้อเนาะแล้วผู้ที่เจ็บเป็นทั่วไปธรรมดาก็จัดสรรไปไว้บ่อนหนึ่งเพื่อบ่ให้ปนเปครับผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด-19นั้นจังซั่นขอให้บรรดาท่านมีความมั่นใจมีความไว้วางใจก็ขอให้ไปติดตามกวดกาสุขภาพของตนเองอยู่ห้องหมอเมื่อมีเวลาอาการผิดปกตินั้น